สวัสดีค่ะหน้าก็ไม่แต่งแต่ว่าวันนี้นะคะมันเป็นภารกิจพิเศษแล้วก็คือ Morning and Friend ในแคตตากอรีของขวาแขวะขวาแฝดนั่นแหละวันนี้เราได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญที่ไม่คิดเลยนะคะว่าจะมาอยู่ในช่องนี้สวัสดีค่ะที่ได้มาอยู่ในช่องนี้นะคะแบบวันนี้ฉันต้องทำอะไรบ้าๆบอๆแล้วแบบรู้สึกเสียหลุกหรือเปล่านี่คือเจ้าหญิงแห่งวงการบิวตี้นะจ๊ะด้วยความที่เราอยากเป็นเจ้าหญิงบ้างเราก็เลยจะแต่งหน้าเป็นพี่แป้งเรื่องที่จะเป็นเจ้าอะไรที่มั้งแป้งก็จะแต่งหน้าเป็นแบบญี่ปุ่นช่วงวัยรุ่นเราก็จะดูพี่แป้งมาเยอะมากเพราะว่าเป็นจะเป็นช่วงที่เครื่องสำอางเจแปนอินเทรนด์มากช่วงนั้นแล้วพี่แป้งก็จะเป็นลุคญี่ปุ่นญี่ปุ่นซึ่งตอนนี้ก็ยังเป็นญี่ปุ่นอยู่เอาเป็นว่าวันนี้นะเลือกมาแล้วว่าเป็นเครื่องสำอางญี่ปุ่นทั้งหมดใหม่ๆนิดนึงมีความอัปเดตหลักๆคือต้องม้วนผมมากุ๊กกิ๊กเป็นการแบบลดอายุมีแต่ผมหมาอะไรคะเนี่ยโคเด้นค่ะเออสีดีนะคะก็คือเป็นเบสสีจงปูของชูเอมูระกันแดดดีมากเราใช้เบสของเราละกันควบคุมความมันนิดนึงอีทแซงนะคะแล้วถามว่าอยู่บนหน้าหลูมไหมก็คือไม่เลยดูที่ตั้งลงนี้นะ ต่อไปเรามีไอเทมลับตัวนี้มันจะเป็นแบบออยล์บล็อกเบสแบบหลายคนแบบชอบแบบแต่งหน้าไปจมูกหายก็คือทาแค่ตรงจมูกของเราลมมันอะไรเงี้ยอันนี้คือของเอ็ดดูเซ่เอ็ดดูเซ่เป็นของญี่ปุ่นนางอยู่ในเครือชิเซโดเราต้องใช้เยอะนิดนึงไม่งั้นเดี๋ยวมันไม่ได้ผลนะคือใช้ทั้งขวดแปะบนหน้าเลยไหมเปลืองไปบ้าไปต่อไม่รอแล้วนะคะไปค่ะไม่รอแล้วจ้าไม่รอแล้วเอาผมหลุดหมดแล้วจ้าดูท่ามอยเจ้าหญิงเจ้าหญิงเจ้าหญิงโอเคอันนี้คือชาติอะไรอ่ะเฟรโดโปค่ะจะบอกว่าแบรนด์นี้นะคะแพงมากเลยอ่ะเจ้าหญิงเวอร์เท่าไหร่คะอันนี้ตอบแบบดาราได้ไหมไม่บอกละค่ะจริงๆแล้วคือประมาณ 70,000 บาทไม่ควรจะได้เป็นเซ็นแล้วแพงมีเหตุผลของเขาเฟรโดโปนี่ก็เป็นของญี่ปุ่นนะคะเป็นของญี่ปุ่นแท้ๆ 100% เลยนะคะเป็นตัวสูงสุดของชิเซโดออฟฟิศเขาแบบสมมติว่ามี100ชั้นอันนี้ก็คืออยู่ชั้นที่100คือสูงบนชั้นเหรอไม่ใช่สิอันนี้ฉันก็จะใช้ของดิฉันต่อไปรังโคมตลับที่เบื่อ3ล้านละมั้งโอ้ทำไมหาหลากหลายในชีวิตหรอลองเนี่ยดูสิโอ้โหไม่ได้เลยละกันขาวได้ขาวได้ขาวไม่ได้มันคนขาวมากขาวชมพูอ่ะคือถ้าไปยืนใต้ต้นซากุระนึกว่าเป็นแบบอีกต้นหนึ่งอ่ะอย่างเงี้ยเป็นแบบชมพูออร่าเธอรู้ไหมว่าซากุระมันอยู่ได้7วันมันตายเร็วมากจริงเหรอซากุระหรือยุงลายอ่ะทำไมมันอยู่ได้ช้าจังเดี๋ยวซากุระก็จะออกจ้าตรงไหนเนี่ยพูดดิคอนซีลเลอร์มันหนึ่งลงไปได้ครึ่งหน้าพี่แป้งเสร็จแล้ววะดูขนาดใบหน้าด้วยหน้าเล็กนะหน้าแบบนิดเดียวเพื่อเทียบกับพุงไงต่อเลยครับก็ใช้ของ Credible คอนซีลเลอร์เขาดีมากใช้มาแบบหลายปีมาก10กว่าแท่งได้แล้วแท่งละ 70,000 บาทอย่างที่บอกนะครับเล่นใหญ่ไม่ดูไปดูมาดิฉันเหมือนพวกนักงานไปเอาติ้งมาเหมือนไปเอาติ้งทะเลอ่ะก็แบบมารีนเวอร์อ่ะน้อยหนึ่งก็ใช้คอนซีลเลอร์เดิมๆของเรานะคะหน้าแต่ NARS ก็ดีอ่ะเฮ้ยนี่มันคลิปถ่ายอินชิเซโดป่ะเนี่ยลงได้นะบอกก่อนดิฉันแต่งหน้าดังมากแต่ก็ต้องยอมนะกริบนะจากตอนแรกเคลียร์พื้นที่ละไปนะคะก็เชดดิ้งแต่จริงๆอะเชดดิ้งอะญี่ปุ่นอะจะแบบไม่ชอบแบบเชดดิ้งอะไรที่มันปังๆเหมือนฝรั่งของเซซานนะคะถูกเขาอ่านว่าเซซานใช่ไหมถ้าญี่ปุ่นจะเป็นเซซันเขาบางคนอ่านเป็นเซซันเน่อะไรอย่างเงี้ยเซซานก็ให้ดูคิวคิวมันแต่จริงก็แบบเซซานอุ้ยแต่ด้วยแป้งก็คือเอาพี่แป้งมาเซตอ่ะชื่อตลกเลยตัดต่อแล้วกันเนอะแต่ญี่ปุ่นเขาชอบแบบทาแป้งหนาๆไหมพี่แป้งทำไมคำวันนี้มันแป้งเยอะจังวะเออนะคือแป้งว่านะคะที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็ชอบทาแป้งเหมือนกันแต่เขาก็ไม่ชอบแป้งที่มันหนาเกินไปเขาชอบแป้งอะไรที่เป็นแป้งบางๆนับมาแล้วค่ะว่ามีคำว่าแป้งทั้งหมดกี่คำญี่ปุ่นเนี่ยเราจะเห็นว่าผิวเขาจะมีความแบบใสๆแต่ก็จะไม่ถึงขั้นงานเกาหลีมันใช้ชีวิตยากเลยเพราะว่าญี่ปุ่นก็เขาก็ยังแบบว่ามีฤดูร้อนที่ค่อนข้างโหดร้ายยืนอยู่เป็นลมได้เธอลงแป้งฝุ่นแล้วเหรออันนี้ฉันเป็นผู้ตามแล้วเหรอไม่แต่ว่าเราไม่ได้ทำอะไรเป็นครีมไงนี่ลงแป้งฝุ่นจิ๋วจวนนี่แบรนด์เจ้าหญิงของจริงพอพี่แป้งถืออ่ะดูเธอถือสวยงามจ้าอ่ะพอน้อยหนึ่งถือขโมยมันของขโมยปะไม่เข้าเลยอ่ะดูดิแต่พอพี่แป้งถือปุ๊บอยู่ที่บุคคลแล้วล่ะเฮ้ยแต่แป้งตัวเนี้ยคือเด็ดจริงเพราะว่าจิ๋วจวดรุ่นใหม่ต้องเป็นรุ่นใหม่เท่านั้นมันเนียนมากแล้วมันแบบมันละเอียดมันแบบมันผิวญี่ปุ่นอะ 70,000 บาทแล้วแพงเฮ้ยตัวนี้ถูกแล้วเราที่เมืองไทยขายราคาเท่าญี่ปุ่นด้วยก็มีเป็นตะข่ายใช่เป็นอะไรอย่างงี้การแต่งหน้ามันจะไม่ไกลไปใช่มั้ยคุณผู้ชมไม่ได้ดูแต่งหน้าอะไรมากมายหรอกคุณผู้ชมก็ดูเอาตลกต้องคือสาระคืออะไร0
คือช่องพี่แป้งอ่ะอีกนิดนึงจะแบบ National Geographic เอออุ๊ยแต่ว่าทำอะไรอ่ะเนี่ยเขียนคิ้วค่ะนะไหนๆช่องนี้ไม่มีสาระแล้วต้องขอเติมสาระเติมเลยค่ะดีค่ะมันคือแบรนด์ Integrate นะคะเป็นแบรนด์ของ Shiseido อีกแล้วแต่ว่าไม่มีขายในเมืองไทยมันถูกและดีมากอย่างอันเนี้ยคือแบบประมาณ200บาทแบบใช้มาเป็น10ปีแล้วคือไม่ใช่แท่งนี้10ปีนะใช้มาตลอดเคยเห็นได้แบบว่าอินเทอร์เน็ตที่เป็นแบบ Eyeshadow เขาก็จะเป็นแบบฟุ้งฟิ้งสวยๆ Eyeshadow อันเนี้ยคือแบบต้องเนี่ย200-300บาทอะไรประมาณเนี้ยตอนแรกขอเล่าดันนางแกะไม่ออกทำไมแกะไม่ออกเออมันต้องสไลด์อะไรอย่างเงี้ยแล้วคิวญี่ปุ่นเขาจะเป็นแบบไหนคะคิวญี่ปุ่นตอนเนี้ยแบบตรงจะแบบตรงๆแล้วก็แบบไม่ได้หนามากแล้วก็ที่สำคัญคือต้องเข้ากับสีผมขออวดอีกไอเทมนึงได้ปะมาอันเนี้ยคือที่เขียนคิ้วเก่งมากมันดูเป็นเหมือนเป็นกระจกกระจกสวยๆอ่ะกระจกแล้วมันก็สไลด์อย่างงี้เออยังไม่พอนะแปรงของเขามันแบบพับมาใช่ปะมันเป็นอย่างงี้แบบเฮ้ยแต่แล้วญี่ปุ่นนี่ต้องยอมเขานะนางทำดีอ่ะอุ้ยแล้วนี้เราก็ใช้ที่เขียนคิ้วญี่ปุ่นก็คือเชฟนะจ๊ะแล้วคือตรงกลางนี่คืออะไรล้มลงไปมั้งเป็นหลุมขนาดเนี้ยใช่ดีจริงใช่ดีจริงดูเป็นธรรมชาติทำไมผู้ชายคนนี้เขาคิ้วเข้มแต่เคสนี่เป็นอะไรที่ใช้มาตั้งแต่ตอนเรียนแล้วนะเคสต้องเข้าแล้วมั้งอันนี้คือโคเซ่จ่าจิวสจูบอกแล้วช่องนี้ก็คือเรียกสปอนเซอร์ไทยอินฟรีสาวญี่ปุ่นคือแบบต้องมีมาสคาร่าคิ้วนะคะแล้วก็ต้องเป็นสีเดียวกับผมความตลกอะอยู่ปลายทางแล้วจริงๆในภาพแบบภาพเลยผมกลัวมากเลยอะกลัวคือมาแล้วอะบ้าบอมากอะถ้าจะตายดีกว่าอ๋อจะเป็นสีแบบน้ำตาคนไทยจะแบบอะไรวะอันไหนคือพิงค์บราวน์ใช่ปะดิฉันนี่แหละไม่เข้าใจคุณเคยอยู่ญี่ปุ่นมานานจะแบบอ๋อนี่คือสีแบบโทนพิงค์นะน้ำตาลชมพูเออปกติต่อไปน้อยหนึ่งทำอะไรไฮไลท์ไหมญี่ปุ่นเขาไฮไลท์กันไหมไฮไลท์แต่ว่าจะไฮไลท์ไม่เหมือนฝรั่งอ่ะของไฮไลท์ญี่ปุ่นเนี่ยจะละเอียดมากแบบนัวนัวเกิดมาฉันผิวแบบเนี้ยคือเป็นแบบเป็นแสงมันจะแต่ปกติอ่ะแต่งทุกอย่างให้เสร็จก่อนแล้วไฮไลท์ลงปิดแล้วปิดนี้ไม่ใช่ปิดธรรมดานะคือปิดแทบทั้งหน้าเลยอันนั้นเราเอาไว้ขั้นตอนสุดท้ายเป็นชิ้นแป้งใช่เราต้องทาตานะคะสีที่ต้องใช้บ่อยมากคือสีชมพูวันนี้ก็หยิบมาสองพาเลทที่ใช้บ่อยมากก็คือ Paul and Joe นะคะมันน่ารักเป็นแบบแบรนด์น้องแมวอะไรเงี้ยผ่านเคาน์เตอร์แล้วมันจะมีลิปสติกอันนึงที่เป็นหัวแมวพุ่งขึ้นมาปกติเนี่ยของญี่ปุ่นอ่ะเขาจะชอบทาหัวตาแบบสว่างแล้วก็หางตาก็คือเล่นสีได้ต้องมองนะคะหัวตาคืออะไรมันไม่ขาวไปใช่ไหมวะแต่พออยู่บนผิวพี่แป้งมันจะแบบอมชมพูแบบเนี้ยมันสวยนะผิดที่อะไรพื้นฐานพื้นเพเรามันไม่เท่ากันจ้าพี่แป้งเป็นคนแต่งหน้าเร็วมากทุกทริปที่พี่แป้งไปอย่างเงี้ยก็คือจะเป็นคนเสร็จคนแรกๆเลยซึ่งดูได้ไงเพราะว่ามาคนสุดท้ายจ้าฉันจะเป็นแจ็ปเกอร์แล้วฉันจะไปอยู่ในแจ็ปทูใครอ่ะแจ็ปทูโอ้ญี่ปุ่นโอ้โหเออข้อสังเกตคือญี่ปุ่นอ่ะชอบใช้อะไรที่เป็นชิมเมอร์เพราะเราเห็นแบบว่าเขาจะแบบไม่แม่จะเป็นชิมเมอร์ทั้งหมดเลยอ่ะเออน้อยหนึ่งไม่เคยเห็นอะไรอย่างงี้มาก่อนเออพื้นที่เธอเล็กจริงๆด้วยว่ะน้อยมากพอลืมตาขึ้นมาคือแบบว่าอะไรวะต่อไปก็อายไลเนอร์อายไลเนอร์ที่เป็นขั้นตอนที่ไม่ร่วมงานกับนี่เลยตอนเนี้ยที่เห็นนางแบบเขาแต่งสามเหลี่ยมแค่หางตาเขาไม่ได้กี่ทางตาคือให้มันเกินออกมานิดเดียวอะไรน้อยๆอ่ะถามว่ารอดหรอได้ถามว่ามือเราสะอาดกว่าตาหรือยังไงหูมาป่าแล้วมั้งอันเนี้ยยาวแล้วเสร็จแล้วนี่คืออะไรนี่คือสามเหลี่ยมของฉันหรอสามเหลี่ยมเบอร์มิวด้ามั้งใหญ่ขนาดเนี้ยฉันดุมากจ้าต่อไปก็ลงสีแก้มอันนี้เป็นไอเทมลับอีกหนึ่งอันสำหรับสาวผิวขาวแล้วกันเป็นแบบเชดดิ้งสำหรับจมูกคือเป็นคนที่จมูกแบบไม่ค่อยเยอะคือเหมือนว่าเขาออกแบบมาเพื่อเป็นจมูกเลยค่ะเออใช่หนึ่งก็จะใช้ที่เราคุ้นเคยต่อไปคือฟิสิเชียนฟอร์มูล่านะจ๊ะต่อไปนะคะก็มาลงสีแก้มกันแต่แบบพาเลทเนี้ยเขาแบบproudly to present นะคะลูนาโซลูนาโซนั่นเองนะคะเนี่ยเขาจะมีแบบเป็นเชดดิ้งเป็นแบบไฮไลท์แบบเนื้อแมตต์แล้วก็เป็นแบบสีแบบนูนๆส้มๆเนี่ยมันเป็นสีแบบว่าที่คนผิวขาวใช้ได้เลยน้ำตาลที่ไม่เทาเกินเนาะจริงๆลูนาโซนี่เป็นแบรนด์ที่เรารู้จักมาตั้งแต่แรกๆแล้วเนาะสมัยแรกๆเลยใช่แอนโดลูนาโซที่เป็นสีลุงแอบใช้ในค่ะบอนเซอร์นะคะไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยผิวน้อยหนึ่งก็คือเข้มให้เป็นสีสองข้างเท่ากันเนาะแก้มสไตล์สาวญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะเน้นสีชมพูอันนี้มีแดงๆด้วยอ่ะใช่เป็นของ Paul and Joe สีเนี้ยแบบชอบมากใช่มันเป็นแบบแพ็คเกจรักโลกไงอันนี้เบอร์6ไอ้แดงๆเอาไว้ทำอะไรแป้งไว้ปัดหน้าแก้มให้ดูแบบเหมือนแบบเมาๆอะไรเงี้ยแล้วก็น้องแมวด้วยนี่เออเดี๋ยวนี้เวลาปัดแก้มอ่ะเขาจะแบบไม่อย่างนี้แล้วนะเขาจะแบบปัดหน้าแก้มอะไรประมาณนี้หน้าลายมากเลยอ่ะฉันว่าเป็นเพราะไอไลเนอร์อ่ะเธอผิดวิธีสาวเนี่ยดินแดงมั้งแต่บนผิวขาวอะเห็นชัดมากปัดต้องหมดตลับแล้วมั้งจะเห็นสีแดงเนี่ยแล้วแต่ว่าเราจะครีเอทให้แบบเป็นจุดสนใจยังไงที่จะชอบแบบตรงแถวเนี้ยตรงนี้ละกันนะคะคุณผู้ชมตรงใต้ตาแบบเหงาๆเมา
สักเกแล้วเนี่ยตอนเนี้ยเมาจริงแล้วจ้ะน้อยหนึ่งก็แต่งเป็นในญี่ปุ่นได้ตัวกระปะผีล่มอะไรเงี้ยได้เมาแล้วจ้าอ่าแดงอีกก็ได้มาต่อไปนะคะก็จะใช้ไฮไลท์แหละบูดอ่ะมาแพ็กเกจของเขาต้องยอมนะคะ Clay Depot คือถ้าติดเกาะแล้วชูอย่างเงี้ยเครื่องบินจอดเนี่ยแล้วข้างในเป็นไงคะจะเป็นแบบนี้ไฮไลท์ฝั่งญี่ปุ่นเนี่ยปัดเพื่อให้แบบผิวดูเป็นประกายอันนี้คือความลับของช่างแต่งหน้าเจ้าสาวชิ้นนี้เลยหลายคนใช้ก็จะมีความวาวแบบนิดเดียวมากๆอ่ะคือพี่แป้งอ่ะเป็นคนขาวมันจะมีไฮไลท์ระดับ1กับ10ใช่ไหมอันนี้อาจจะ 0.5 เยอะโอ้โหน้อยขนาดนั้นเลยเฮ้ยดูไปดูมามันหวานหวานเลยนะต่อค่ะลิปสติกค่ะอันนี้เป็นเบอร์ที่แบบกุดเวอร์กุดเวอร์ ID 713จากชิเซโดจำได้เลยว่าตอนนั้นอะชิเซโดเนี่ยแต่ก่อนนี่ชอบมากเลยสี PK224แล้วก็ไม่มีสีอะไรที่แบบเหมือนอันนั้นอีกเลยจะชอบปากข้างในแดงๆเหมือนแบบจริงๆอะก็สไตล์พี่อั้มพัดอะซึ่งรุ่นเนี้ยดีมากเป็นรุ่นเจลเนาะเนื้อเขาจะเป็นแบบว่าลื่นและแพ็กเกจจิ้งอะไรคือเปลี่ยนใหม่หมดเลยเกมนี้ชิเซโดเอาไปเลยเราจะใช้สีที่พี่แป้งบอกว่า complete ไปแล้วทาข้างในอุ๊ยน่ารักเธอเป็นคนที่มีปากให้เล่นเยอะปากห้อยนั่นเองค่ะยังไม่จบลิปกองลิปกอนเนาะอ๋อตอนแรกนึกว่ามันจะแบบสีแรงแดงแบบใสๆ Clay Depotหยุดตบจะดีอันนี้คือ Clay Depot พี่ต้อง Clay Depotอันนี้คือ everyday look จริงๆเราเร็วมากเลยช้าที่เธอช้าที่เรานี่แหละต้นทุนของเราไม่เท่ากันจริงๆนะคุณผู้ชมคอนเซ็ปต์สาวเจ้าหญิงแห่งวงการบิวตี้จริงๆแต่ว่านี่จะไม่หยุดอยู่แค่นั้นเพราะว่าผมเรายังไม่ได้ขอต้อนรับคิราริบ้าค่ะไม่ได้อ่ะแฝดเหรอวะทำเราทำทุกอย่างเหมือนพี่แป้งเลยนะนี่ก็คือลุคของพี่แป้งนะคะถ้าเกิดว่าพื้นฐานคุณนั้นดีกว่านี้เยอะนั้นมันก็จะเหมือนอยากให้พี่แป้งแบบสอนภาษาญี่ปุ่นมีสวัสดีหลายเวลาใช่ไหมตอนเช้าคือโอไฮโอโกไซมาสโอไฮโอโกไซมาเฮ้ยได้สวัสดีตอนกลางวันคอนนิจิวะคอนนิจิวะสวัสดีตอนเย็นคอมบังวะคอมบังวะกลางคืนนะสวัสดีตอนกลางคืนกลางคืนเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่มีก็คือใช้เป็นคอมบังวะแต่ว่าก่อนนอนก็คือโอยาซิมินาไซโอยาซิมินาไซแล้วมันมีคนพูดผิดไหมพี่แป้งผิดแล้วแบบเป็นยังไงอะไม่ดีมากๆเพราะว่าอย่างเช่นสมมติว่าไปทำงานที่ออฟฟิศใช่ป่ะเรา11โมงแล้วอะแต่ไปพูดกับเจ้านายว่าโอไฮโอโกไซมัสแบบเจ้านายจะคิดว่านี่เช้าเหรอแล้วเจ้านายก็จะพูดกลับมาว่าคอนนิจิวะอันนี้คือการด่ามันไม่เช้าแล้วแกมาสายนี่คือจำลองเหตุการณ์เมื่อกี้เลยแล้วคือนัด11โมงแต่ว่าเรามาเที่ยงแล้วก็จะบอกพี่แป้งว่าโอไฮโอโกไซมัสคอนนิจิวะอุ้ยโดนด่ามาคำว่าเจ็บแต่ว่าเจ็บเจ็บกรณีไหนอะมีอะไรมาโดนก่อนโอ้ยอย่างงี้ก่อนหนึ่งคือว่าอีไตอีไตอะอีไตอีไตเอาแล้วกูพาพี่แป้งทางจริงแล้วจ้าภาษาแบบญี่ปุ่นแบบเรียกแบบเรียกผู้ชายว่าคุณพี่อ้อนอ้อนหน่อยใช่ไหมเอาอ้อนอ้อนแบบอ้อนเลยนี้ซังโอ้นี้ซังเสียงไปละโอ้นี้ซังโอเครวมกันโอ้นี้ซังอีไตอีไตอะนี้ซังเจ็บเจ็บป่วยไงอ๋อนิดหน่อยโอ้อะไรนะลืมแล้วโอ้นี่สร้างอีไตอีไตแบบอีไตอีไตเออเกียร์เจ็บคออะไรคือเหมือนแบบฉันกำลังจะตายขอชีวิตอะไรอย่างเงี้ยเอ๊ะนี่เราเรียนอะไรกันนะมันดูเครียดนะโอ้นี่สร้างอีไตอีไตพอเถอะคุณผู้ชมสงสารพี่แป้งทำลานะภาษาญี่ปุ่นลาก่อนจ้าอะไรอย่างเงี้ยถ้าลาก่อนคือแบบไม่เจอกันอีกแล้วก็ไซโยนาระอุ้ยไม่เอาสิเราจะเจอกันอีกอ่ะเจอกันอีกก็ต้องมาตะไอมาโชมาตะไอมาโชใช่ไว้เจอกันอีกนะขอเป็นแบบภาษาใต้ไปเนี่ยมาตามาตาไอมาโชนี่มาตาเดี๋ยวมาโชให้ดูภาษาใต้หนีหรอมาตามาตาคนใต้มาตามาตาไอมาโชนี่อันนี้ได้ค่ะงั้นวันนี้นะคะเอ้ยก่อนจะปิดนะคะขอปิดแบบคุณแป้งคีราลิสต้าค่ะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็ขอตัวไปก่อนแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายโอเคค่ะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแป้งก็ต้องขอไปก่อนนะคะแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายดูมันจะยิ่งเป็นพี่แป้งได้แล้วอ่ะเอาจริงแย่งงานแล้วอ่ะวันนี้ไม่ได้อะไรเลยมาตากูมาโชยมาโชยไม่ใช่กูมาโชยไอ้มาโชยและเดี๋ยวเราก็ขอปิดนะคะแบบญี่ปุ่นอีกหนึ่งครั้งนะคะก็คือมาตามาตาไอ้มาโชยค่ะสวัสดีค่ะข้างสุดเลยกลายเป็นพี่แป้งอ่ะ
ร้อนหัวด้วยจะบอกให้หัวร้อนแล้วฉันคือลิซ่าแบ็คพิงค์ในกับมิสเตอร์บ้าฉันไปแค่เดียวนะคะมาตามมาตามมาตามไอ้มาโชว์มาตามมาตามบ๊ายบายค่ะต่อไปนะคะก็มาชมการแสดงสดนะคะลำพัดนะคะสไตล์ญี่ปุ่นจากคันโมซังลำพัดการลำพัดนะฮะแต่เป็นลำพัดลมติง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 จบแล้วค่ะดิฉันคือมัมเราคนอีกที่เราเจอกันช้าไปไม่มีวันเจอกันมาได้ยังไงคือชุดตะกะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะเนี่ยชุดยูคาตะเขาจะใส่ในเนื่องในโอกาสอะไรคะจริงๆอ่ะใส่ตอนหน้าร้อนตอนนี้ก็หมดหน้าร้อนแล้วล่ะหน้าร้อนหน้าร้อนคือยูคาตะคือถ้าปล่อยผมแล้วเป็นคนตายเลยใช่เขาห้ามปล่อยผมกิโมโนยูคาตะอะไรเงี้ยห้ามปล่อยผมเหรอไม่ตายเลยจริงอ่ะแกยูคาตะนี่เหมือนเซ็กซี่เลยมั้งเฮ้ยอาจารย์น่าจะรีบมาเนี่ยกินข้าวดีกว่าคุณผู้ชมหิวมากเลยห้อยตาตาตาอีตาอีตาอีตาพอปล่อยผมปุ๊บแหมหายโรยคนตายเลยแหมอร่อยแต่โอ้ราวอุ๊ยรวบผมแล้วเป็นคนธรรมดาแล้วจ้าลำพัดใหญ่ไหมครับไม่ได้เราต้องเล่นใหญ่กว่านี้เคลียร์เคลียร์มาตามาตามาไม่ใช่แล้วแสดงว่าเป็นคำใต้จริงมาตาไอโชอยู่มาตาไอมาโชกินข้าวไอข้าวอยู่แล้วอุ้ยทำงานได้ยังไงอ่ะน้ำดื่มตาสิงจ้าคันโมซังกำลังทำงานอยู่จ้าอุ้ยกลัว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 อะไรครับกลัวน้ำดื่มสิงจ้าอุ้ยน้ำดื่มสิงน้ำดื่มสิงแล้วสิงแล้วฉันไม่ใช่คันโมซังหรอกออกแล้วจ้าน้ำดื่มไม่สิงแล้วจ้าอิตาดักิมาสนี่คืออะไรคะเป็นคำที่แบบต้องพูดก่อนกินข้าวอะแบบจะกินแล้วนะคะอะไรเงี้ยอิตาดักิมาสเหมือนเวลาเราดูการ์ตูนญี่ปุ่นที่แบบว่าจะทานแล้วนะคะอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่ถ้าเป็นซูชิก็คือเป็นแบบว่ามีข้าวแล้วก็มีเปิร์กแต่ถ้าเป็นซาซิมิคือเป็นเดียวใช่ถ้าไปกินกับผู้ชายเนี่ยไม่ควรไปกินเจอกันครั้งแรกแล้วจะกินมาสักแต่แบบมันใหญ่เราจะแบบว่าแต่ถ้าเรากินคำเดียวก็คือคือแพ้คือหนึ่งคือกลัวแต่สองคือชอบชอบได้แสดงแบบแสดงภาพได้แค่ไหนกินหมดมากจริงถ้ากินได้สวยนะอะไรอย่างเงี้ยแต่เรากินไม่ได้รู้สึกเปื้อนแต่ถ้าอันนี้ปิดปุ๊บจะกลายมาเต็มเลยว้าวให้กินแบบว่าเป็นคำใช่พอที่สั่งมาแล้วไม่ร่วมงานแล้วไม่ไหวแล้วกินต้องผ่านนั่นแหละจะกินแล้วมันปรับได้แม่บ้านอุ๊ยลาหน่อยลาหน่อยลาหน่อยมาตา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 ไอมาโชลาก่อนแล้วก็พบกันใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลา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